ไปติดตามวันนี้ครับพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้หรือว่ากพตลงพื้นที่ตรวจต,ตามการขับเคลื่อนง,งานตามมาติของขคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ครับโดยพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สู่การเป็นเมืองปูทะเลโลกพร้อมเปิดโรงเพาะเลี้ยงปูณะโรงเพาะ ฟักสัตว์น้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปูทะเลครบวงจรตลอดจนประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนง,งานตามมาติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนเช่น ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการนำร่องหนึ่งข้าราชการหนึ่งครัวเรือนยากจน ความก้าวหน้าการจัดทําแผนงานโครงการสําคัญการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีภายใต้การมีส่วนร่วมของจังหวัดและทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโครงการเมืองพาสุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาราวจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2,565ถึง2,571 นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญที่สอบาตาเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติหลักการเช่นโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ72พรรษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนผ่าน,นกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาโครงการจัดหายานพานะและขนส่งสนับสนุนสนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนทั้งภาคประชาชนและประชาสังคมต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและได้กล่าวว่า ในนามของประธานกอพอตมีหน้าที่ในน้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติในการขับเคลื่อนร่วมกันขับเคลื่อนให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งพระหุวัฒนธรรมเพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง อันเต็มเปี่ยมด้วยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสันติสุขในทุกพื้นที่ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นตนเองได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดเฝ้าสังเกตสถานการณ์เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วครับ